เมอร์ลินนะครับยิงขวาใส่สดของเราครับเด็กไหนเตรียมตัวหลบได้บุญบินนะครับหลับชนะสดของเราเกิดไปนะครับวันนี้แฟนมวยก็มาดูกันแน่นนะครับขอบคุณบริษัทปีศาจผลิตภัณฑ์มหาชนบริษัทมหาชนก็เป็นระบบจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือการวิศวกรรมและลำโพง JBR ระบบไทยเองJBR และ Infinity วันนี้น้องได้ทั้งเงินสดทั้งเครื่องเสียงชมการชกในยกที่สองครับปักเข้าตามแชมป์ WBO เอเชียในรุ่นชูเล่เฟอร์เวทครับ22ปอนด์ครับสดตัวเอเชียเยอะมากถือว่าเริ่มต้นได้สนุกทีเดียวครับสดน้ำยาแต่ว่าก็โดนตบโต้ออกมาหนักตลอดเหมือนกันครับจากเบอร์ลินเป็นมวยคนละทางนะครับสดถนัดซ้ายเบอร์ลินนั้นขวาจิ้มด้วยขวาสดลุกไล่สื่อท้าก็หาแบบช้าๆครับขวาคอยแย่ไว้ครับดึงจังหวะนิดนึงดีจ้าอะไรครับมาแล้วครับมาแล้วมีสดมีเป้าหมายกับที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกตอนนี้ต้องแกร่งและต้องทำให้เห็นว่าชิงแล้วเนี่ยมวยดังๆครับก็อยู่ที่วาสนานะครับชิงครั้งเดียวอาจจะได้เลยนะครับบางคนชิง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็ไม่ได้นะครับบางคนชกมวยชิงไม่มีโอกาสได้แม้กระทั่งชิงนะครับฉะนั้นส่วนที่ชิงเป็นครั้งที่3นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีวาสนามีคนหนึ่งที่เหนือนะครับอยู่ที่ตัวของสดเองนะครับตอนนี้เป็นการเพื่อให้เคลื่อนไหวเส้นไม่ยึดแล้วก็ชกได้มวยคู่กับคู่ปีนี้มาขึ้นชิงโชคชิงแชมป์โลกของทั่วหน้านะครับ1พฤษภาคมนี้คนแรกครับเทพเลสินวังชากับเดนฟานซิสโกครับกับบวกสมัครมวยไทยรอบเข้าชาติทีมเพชรบุรีครับอันนี้ไม่ง่ายครับสดเพราะว่าเจอมวยที่ความเร็วแล้วก็เป็นมวยที่ไอดอลหรือว่าต้นแบบอย่างทำให้วงการมวยของฟิลิปปินส์พัฒนาขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับเดินทางมาชกในบ้านเรานั้นมาแบบมีความหวังนะครับผู้อุ่นเครื่องเพราะว่ามาให้นักมวยไทยของเราต้อนข้างเดียวนะครับเขาพร้อมที่จะน็อกหรือว่าชนะนักมวยไทยด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับสำหรับสดเช่นเดียวกันนักมวยไทยต้องมีเป้าหมายที่สำคัญว่าตอนนี้ปาเกียวครับสดเบียดตัวเจอสวนเหมือนกันครับอีกครับ3-4หมัดครับออกอย่างต่อเนื่อง